สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันหลายช่วงของชีวิตทีเดียวนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะนำเข้าไปสู่การปลูกต้นไม้ในทาราฟาร์มค่ะแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะผักและผลไม้กำลังรอเราปลูกอยู่นะคะถ้าใครอยากเห็นวิธีการทำงานในท่ามกลางแสงแดดเมื่อช่วงที่เราเข้ามาตอนช่วงเมษาร้อนๆ อย่างนี้ล่ะค่ะคืองานที่เราชอบเลยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่กำลังอยู่ที่ไหนนะคะหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะในฝ่ายของทาราฟาร์มซึ่งขณะนี้เรามีนักศึกษาอาสาสมัครนะคะที่จะมาช่วยกันทำงานและก็บริเวณที่เรากำลังผ่านอยู่นี้ค่ะคือบริเวณที่เราจะสร้างศาลาที่เป็นครัวที่จะเป็นเชฟเทเบิลแล้ววันนี้พี่กรกฎอารมณ์ดีมารับงานด้วยหลังจากที่ SCG มารับงานนิพพานชิมลองแล้วนะคะอู้พี่ติ๊งดูสิบ้านพี่สมชายบ้านพี่สมชายบ้านหลังใจดีเราชี้ให้พี่กรกฎดูจอยไม่มีใครนั่นเลยนะคะเป็นโอกาสเลยตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะมีแต่พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะจะเป็นเหมือนกับหนึ่งในความตั้งใจของเราที่จะมีส่วนร่วมนะคะพี่ติงคะเราอาจจะจอดตรงนี้สักนิดนึงแล้วเราใช้วิธีการเดินเข้าไปนะคะไม่อย่างนั้นแล้วที่ตรงนู้นจะตันสิจะตันไหมงั้นเราจอดตรงนี้นะคะรถเราจะจอดตรงนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการที่จะเดินเข้าไปเรามีเด็กๆของเรานะคะที่เข้ามาเพื่อช่วยให้งานตรงนี้เสร็จตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ปลูกต้นไม้สวนครัวรั้วกินได้ในขณะที่เด็กๆก็เตรียมแปลงผักของผักสลัดวันนี้เราพูดเรื่องสลัดทิ้งสลัดทิ้งกิเลสสลัดกิเลสไม่ใช่สลัดผักแล้วค่ะสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นนะคะอาชมค่ะเชิญทุกท่านไปรอนะตำแหน่งทางนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปอยู่ในฟิล์มเดี๋ยวบอกพี่กรกฎก่อนสมชายเอาพี่กรกฎลงคุณแม่ไม่ต้องลงหรอกเพราะกลัวว่าจะร้อนเกินไปคุณแม่น่ะขอเดินกลับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะขอบใจมากเลยที่เอารถไปรับคนนะพี่จานคุณแม่ไม่ต้องลงพี่กรกฎคุณแม่ไม่ต้องลงมันร้อนมากพี่ลงเนี่ยค่ะคุณแม่กำลังทำฟิล์มอยู่ด้วยนะคะขออนุญาตเดี๋ยวสมชายจะต้องดูบริเวณนี้จะเป็นแมนดาร่าผักของเราซึ่งเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเข้าไปส่วนที่เป็นเนี่ยค่ะเชฟเทเบิลนู่นแหละค่ะน้ำนู่นเลยค่ะและบริเวณนั้นเดี๋ยวสมชายจะบอกว่าอะไรอย่างไรแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะจะเป็นเซ็นเตอร์ของทาราฟาร์มพี่กรุณาดูนะคะน้ำจะล้อมเราเลยหุบเขาจะล้อมเราอยู่และธงมนนั้นจะเป็นเซ็นเตอร์ของเราเราจึงเอารูปของธงมนนั้นมาวางตัวนี้เป็นแมนดาร่าแล้วก็มีดอกบัวใหญ่รองรับแต่ทุกเส้นทางของแมนดาร่าเมล็ดผักมันคือสีสันของหัวใจโพธิสัตว์นะคะส่วนตรงที่เป็นพื้นที่ตรงนั้นพี่ดีไซน์เลยค่ะจะยื่นน้ำจะครึ่งบกครึ่งน้ำหรืออะไรมันเป็นตำแหน่งที่เห็นรอบพูดอะไรกับฟิล์มหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปเป็นข้อมูลในการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจะทำให้งานสร้างสรรค์ตรงนี้เข้ามามีส่วนช่วยให้ตรงนี้มีความสวยงามมากขึ้นครับอ่ะแล้วรู้ได้ไงล่ะวันนี้มาไม่รู้เลยครับวันเกิดเมียเมียมาแล้วเสนอหน้าแม่เมียมาด้วยแล้วเขากำลังเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความปลอดภัยของบ้านนี้เลยค่ะแล้ววันเกิดมาทำบุญกับคุณยายส่วนแม่จ้าแม่จ้าพูดอะไรกับกล้องนะวันนี้มามีความสุขหลายบ่ความสุขจ้ามีความสุขจ้าก็เลยมอบภริยาธารากับดอกบัวให้กับคุณแม่แล้วก็ขอบใจนะเป็นแรงสนับสนุนลูกชายที่แม่รักคนหนึ่ง
ขาเวลาเขาทำอะไรสำเร็จที่ไหนก็จะมีนักแม่ชีสันสนีจะไม่ค่อยเปิดไปดูไลน์ใครหรอกแต่ถ้าคนนี้ส่งมาขอไปดูหน่อยจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วเดี๋ยวงานตรงนี้คุณแม่ว่าใช่ละเพราะมันจะเป็นการตั้งรับส่วนขณะที่มีไม้ไผ่ข้างหน้านั่นนะกลุ่มปะปากะยออันนั้นใช้ของเขาเลยมันก็จะได้เป็นกลุ่มที่เราใช้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มไปใช้วัสดุท้องถิ่นด้วยแล้วก็นวัตธรรม 3D ของ SCG ด้วยงั้นวันนี้เดี๋ยวมาแล้วช่วยไปปลูกต้นไม้กันนะคะแต่พอรู้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะค่ะคุณแม่จะขออนุญาตเข้าไปปลูกต้นไม้ก่อนจะไปที่โรงพยาบาลค่ะวันนี้นัดคุณหมอไว้5โมงขอทำหน้าที่ก่อนเด็กๆมาแล้วค่ะไปเลยพี่ติงคะขี่ต่อว้าวนั่นเลยค่ะเด็กๆดูเลยเด็กๆปะปากะยอนั่นน่ะป่ะพี่ติงเราเป็นการทำงานที่ไม่ห่วงร้อนแล้วฝ้าจะขึ้นจอยมีหนวดแล้วค่ะตอนนี้พี่ติงมีหนวดยังไม่มีแล้วค่ะพี่ขาพี่ขาพี่ปลูกต้นใหญ่ก่อนอันนี้พี่ชนะปลูกมายอมของพี่มาเลยค่ะต้นไม้ใหญ่พี่ชุดขากางร่มให้พี่ชุดก่อนแล้วอับเราไปทางนู้นพี่ขาพี่เข้ามานี่ได้ลงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ค่ะมีขนุนขนุนแล้วอะไรคะมะม่วงพี่จูนมะม่วงพี่ขาขนุนค่ะขนุนค่ะจะได้หนุนเราค่ะหนุนหนุนเราค่ะหนุนเราค่ะขนุนมีไว้เพื่อหนุนค่ะอันละต้นนั้นอะไรคะลูกอ๋อชมพู่พี่ชิวเอาชมพู่หรือเอาขนุนขนุนขนุนค่ะแล้วพี่อะไรอีกอะพี่เมื่อวานนี้พี่ชนะฉีดปื๊ดเองเลยนะเนี่ยจริงจริงพวกเรานะไม่อยากจะเชื่อเลยดูทะลุยมากเลยนะคะมีใครพี่ทีหนึ่งเลยค่ะคุณแม่จะพาเราเข้าไปสู่การทำแปลงผักนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าแปลงผักเป็นยังไงนันทวันจ๋าอาจารย์คุณแม่ขอบพระคุณเด็กๆโอ้ทำไมมันเก่งจริงๆนะได้ทุนมากนันทวันดูผักหน่อยดูผักหน่อยนิดนึงนิดนึงเห็นนะคะนันทวันไปแต่คุณแม่เนี่ยเดินเข้าทางนี้ค่ะมาค่ะแล้วค่ะนี่มันเหมือนป่วยไหมเนี่ยดูเหมือนแม่ป่วยไหมเดินเนี่ยเดินจะไม่ทันอยู่แล้วค่ะคุณแม่จะเข้ามาสู่การทำงานอย่างจริงคือจะได้กินแล้วใน20วันจากนี้ไปวันนี้วันที่2วันออกพรรษานะคะกรุณาดูทำไงคะค่ะค่ะค่ะแล้วพี่ทั้งหลายล่ะมาเด็กๆเด็กเอ้ยร้อนแย่เลยไปค่ะคุณยายขอโอกาสเลยนะคะเด็กๆคนดีของยายผักเขียวใจไม่เหี่ยวโอเคไหมผักเขียวใจไม่เหี่ยวนะคะอ่ะ28วันได้กินขอเชิญกลับมากินนะคะเราปลูกค่ะพร้อมเลยนะคะขออนุญาตนะครับค่ะครับเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูก่อนนะครับว่าเส้นทางคือตรงไหนนะครับเราจะเดินเข้าไปตรงนี้เราไปอยู่ตรงแปลงทางนี้นะครับพอถึงตรงแปลงเนี่ยจะมีทางเข้าคุณแม่เดินท่านเดียวนะครับเข้าไปเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูรอบหนึ่งนะครับผมทุกท่านมองนะครับมองนะครับฟังผมนะครับเดี๋ยวเริ่ม4-3-2ค่อยๆเดินตามมาค่ะค่ะค่ะมาทางนี้นะครับดูสิคะน่ารักไหมคะทุกคนทำทุกอย่างให้คุณแม่เลยอ่ะแล้วเขาอยากจะเก็บทาราฟาร์มไว้เป็นหนึ่งของเด็กคอมมันชรีแล้วเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กๆที่ได้รับทุนของเราเป็นเด็กในหมู่บ้านของเรานะคะเด็กชนเผ่าของเราซึ่งเราตรงนี้นะครับอือฮึจ้ะจ้ะคุณแม่ท่านเดียวเดินเข้าทางนี้นะครับจ้ะจ้ะเข้าทางนี้นะครับครับผมจ้ะจ้ะ350ฮะ350ปลูกมากับคุณยายคุณยายยืนตรงนั้นครับผมพร้อมพร้อมค่ะทุกคนพร้อมนะครับครับขบวน3 2ตั้งใจนะครับผม
ทำแต่ของจริงมาไม่เคยไปต้องนับเลยพร้อมค่ะสติเดินสติเดินลูก move on strong ด้วยสติตามคุณยายมาเลยค่ะขณะนี้บ่ายโมงพระอาทิตย์เที่ยงหัวพอดีพระอาทิตย์ทรงกอดเด็กๆ เดินมาพระอาทิตย์ทรงกอดลูกตอนนี้เราเห็นพระอาทิตย์ทรงกอดแล้วใช่แล้วงานของเราแล้วลูกมาคุณยายเด็กๆไปทางโน้นคุณยายเดินเข้าตรงนี้นะคะครับเด็กๆไปทางโน้นเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพระอาทิตย์ทรงกอดด้วยวันปลูกทาราฟาร์มคุณยายคุณยายหยุดตรงไหนครับพี่คะตรงนี้ครับอีกหน่อยครับผมตรงนั้นแล้วครับผมเขามาให้คุณแม่ครับผมพี่ผู้กำกับโอมะพระอาทิตย์ทรงกอดโอมะโอ้โหพี่ขาจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วนะคะต้นอะไรคะต้นกรีนบัตเตอร์เฮดครับโอเคกรีนบัตเตอร์เฮดค่ะกรีนบัตเตอร์เฮดแล้วปลูกไหนคะครับลงตรงข้างหน้าเลยครับอ๋อตรงข้างหน้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณยายเอาอันนี้นะได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้เหรอคะนี่นะครับได้ขอน้ำให้คุณแม่หน่อยได้ปะได้ครับขอน้ำมาทางตอนกล้องครับผมได้ครับพร้อมครับนะครับแป๊บนึงนะครับคุณแม่ยืนนิ่งๆนะครับผมกล้องเตรียมนะครับพร้อมๆนะเทป4 3 2คุณแม่ลงปลูกเลยครับเข้าได้ไหมพี่ผมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมคุณแม่ปุ๊บคุณแม่ลุกขึ้นแล้วมองไปรอบๆนะครับผมคุณแม่ทำเทคใหม่เอาถุงมือออกก่อนได้ไหมดังนั้นต้องปลูกใหม่ครับผมมันมีถุงมือแล้วไม่คุณแม่เอาลองพี่อีกทีได้ป่ะขอโทษทีไม่ได้ค่ะตอนที่จับมาไปแล้วท่านแม่เดินมาใหม่อีกรอบได้ไหมครับอ้าวสะดุดเหรอแค่ตรงนู้นพอครับผมขอโทษทีถ้าเมื่อกี้ใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันมีถุงมือแล้วมันดูคุณนายไหมพอเปลี่ยนถุงมือแล้วมันเปลี่ยนนะครับพร้อมไหมพี่พร้อมนะครับครับเลยครับผมโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะขอให้งอกงามนะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซเดี๋ยวคุณแม่ปลูกเสร็จลุกขึ้นแล้วมองรอบๆนะครับค่อยๆลุกนะครับไม่ต้องรีบนะครับหรือว่าเรียบร้อยแล้วเราค่อยลุกก็ได้ครับโอเคหันไปชวนทุกคนมาเข้ามาปลูกครับผมเด็กๆเข้ามาปลูกมาต้นไม้แล้วเข้ามาปลูกเลยครับมาเด็กๆเข้ามาลูกเข้ามาปลูกผักสลัดผักสลัดเข้ามาเลยค่ะโอ้ปลูกต่อเลยค่ะครับปลูกต่อค่ะทางนี้ดีไหมคะทางโน้นอ้าวล่ะค่ะเด็กๆมาเลยค่ะลูกเด็กๆมาทางนี้เลยค่ะตรงนี้ได้นะครับได้เลยค่ะปลูกรอดเลยลูกพี่นุ่มครับเล่นมุมท็อปให้หน่อยครับผมเด็กๆมาลูกมาเด็กๆเข้ามาเลยค่ะ
เด็กๆมาปลูกเลยลูกพี่ผู้ใหญ่ SCG มาปลูกกระจายเลยค่ะกระจายเลยค่ะนั่นแหละค่ะอยู่ตรงไหนมาปลูกพี่จุดพี่อาจมาค่ะพี่ติงพี่ติงชวนพี่ SCG คำรับเขาเดินเข้าไปเหยียบไม่ได้ค่ะต้องออกข้างนอกค่ะเด็กๆวางเลยค่ะปลูกเลยจ้ะพี่จุ๊ดค่ะตรงไหนง่ายตรงนั้นเลยค่ะเขาถ่ายมุมบนอยู่ทำเลยค่ะคนละต้นค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังอยู่ท่ามกลางเมล็ดพันธุ์จริงๆคือมนุษยชาตินะคะและที่คุณแม่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือต้นไม้ที่เพาะด้วยมือแต่ปลูกด้วยใจมันกำลังเป็นสิ่งที่กำลังเติบโตและงอกงามเป็นอาหารของโลกใบนี้ค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งของ Terra Farm ฟาร์มที่จะฉุดช่วยนะคะชีวิตของมนุษยชาติให้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติใครจะปลูกก็ได้สิ่งนั้นจะเป็นอาหารของโลกค่ะปลูกอย่างปลอดภัยเป็นกรรมดีของพวกเราทุกคนและความปลอดภัยที่ไม่มีเคมีใดๆก็จะทำให้มนุษยชาติมีชีวิตที่แข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปลูกผักตอนกลางวันที่มีพระอาทิตย์ทรงกฎค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความจริงนะคะที่เรามีการทอดพระป่าและวันออกพรรษาปีที่40ของคุณแม่นี้ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยกันทำให้คุณแม่เองมีชีวิตที่แข็งแรงซึ่งขณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่การตรวจสุขภาพแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตที่ไม่ป่วยต้องทำอย่างไรและถ้าป่วยต้องรักษาอย่างไรและถ้าเผื่อว่ามีชีวิตที่สั้นแต่สดได้เราจะอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่านะคะวันนี้คุณแม่อาจจะจบเสียงตรงนี้แต่ว่ากล้องจะยังตามดูการปลูกอยู่นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะเชิญกล้องเก็บรายละเอียดได้เลยค่ะค่ะคุณแม่ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อได้ครับมีช็อตที่ใช้